สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะตอนนี้กี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสามพยานะคะแต่เป็นการมาพิพิธภัณฑ์ที่แปลกมากนะคะวันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เขาหามากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะนานนะคะแล้ววันนี้คือกี้ไม่ได้มีภารกิจที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็มากันหลายรอบแล้วบ่อยมากนะคะทั้งเจ้าพญาจันเกษมและต่างๆนานาเนี่ยกี้ไปบ่อยอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าข้างในมันก็ถ่ายไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันต้องเฉพาะรายการดังๆเข้ามาถ่ายนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นหรอกนะคะเพราะว่ากี้มองว่ามันก็เป็นแหล่งที่จะเข้ามาหาความรู้นะคะเพราะว่าโบราณวัตถุต่างๆที่ถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะอยู่จังหวัดใครจังหวัดมันเวลาเราไปตามจังหวัดต่างๆสิ่งนึงที่ต้องไปนะคะคือมุมสูงเพื่อไปดูว่าเมืองเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะดูจากมุมสูงลงมาก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์เขานะคะว่าวิถีชีวิตต่างๆนานาของที่เขาจะมาเป็นอย่างปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงคล้ายๆเหมือนไปศึกษาจากอดีตมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางทีกี้ก็ไม่ได้แบบลงดีเทลหรอกนะคะมันเหมือนกับเป็นความรู้ส่วนตัวที่เราจะต้องมีเวลาเราลงไปในพื้นที่ต่างๆเราจะได้รู้นะคะทุกคนจำคลองนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเนี่ยค่ะแต่กี้บอกก่อนนะว่ากี้ไม่มั่นใจเลยพอดีมีคนบอกมานะคะว่าคลองเนี้ยมันเป็นคลองที่มันเชื่อมต่อมาจากคลองชะไกน้อยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏข้างหลังกี้นู่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้กี้จะไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะเข้าไปในมหาลัยราชภัฏกันนะคะแล้วก็ไปที่วัดบรมพุทธารามคือประเด็นสำคัญคือกี้จะไปดูสะพานบ้านดินสออ่ะนะคะจะไปดูว่าไอ้ตัวสะพานข้างบนอ่ะมันเป็นการปูอิฐแบบไหนยังไงนะคะเหมือนกับที่หน้าวังตราไหมเหมือนกับที่ลงเรือหลวงที่วัดเชิงท่าไหมนะคะเพราะวัดเชิงท่ามันไม่เหลือละนะคะที่หน้าวังตาก็เห็นมันกันแหละแต่หญ้าเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูที่บ้านดินสออีกทีนึงถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมวัดพุทธด้วยนะคะอีกสักพักนึงแต่อยากจะให้ทุกคนจำคลองนี้เอาไว้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะบอกเลยนะคะว่ากี้ไม่มั่นใจเลยทีเดียวนะคะพอดีมีคนก็บอกมาว่ากี้ตรงนี้มันเป็นคลองที่มันเชื่อมต่อมาจากคลองชะไกน้อยคล้ายๆเหมือนเป็นคลองเดียวกันอะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนคลองในอยุธยานะคะคลองนะคะคลองที่มันอยู่ในเกาะเมืองเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำที่โอบล้อมนะคือคลองขุดพวกนี้มันไม่ได้แบบสามารถทะลุทะลวงไปได้เหมือนสมัยก่อนอีกแล้วเพราะว่าถนนมันตัดผ่านสิ่งปลูกสร้างมันทับไปหมดละนะคะก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บเป็นข้อมูลแล้วกันถ้าใช่ก็ถือว่าฟุกไว้ เป็นการมาหาข้อมูลแบบฟุกๆใช่ไหมไม่ใช่คือกี้ก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่ามันอาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าจริงๆมหาวิทยาลัยอยู่ข้างหลังกี้ตรงนี้เองเนี่ยค่ะมหาลัยอยู่ฝั่งกันนู้นเองนะคะทุกคนแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยไอ้เลยคณะไอ้มนุษยศาสตร์ของมหาลัยเข้าไปเนี่ยไปอีกนิดเดียวมันก็ถึงวัดบรมพุทธารามแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันมีคลองอยู่ใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่ไปได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะคลองมันอาจจะเชื่อมมาถึงตรงนี้ก็ได้เห็นภาพใช่ไหมคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าไอ้คลองชะไกน้อยชะไกใหญ่อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันยาวไปถึงวัดพุทธนุ่นชะไกน้อยนี่คืออยู่ด้านในใช่ไหมแต่ชะไกใหญ่มันก็คือตรงวัดพุทไทยไงที่มันอยู่ทางด้านแบบคือจริงๆมันก็อยู่นอกเกาะมันก็อยู่ในเกาะแหละแต่ว่ามันจะที่เขาเรียกชะไกใหญ่อะจะเป็นเพราะมันใหญ่กว่าชะไกน้อยมั้งชื่อมันก็น่าจะตรงตัวอยู่แล้วมั้งเนอะไม่น่าจะมีอะไรที่มันจะซับซ้อนไปขนาดนั้นทุกคนคะตรงนี้มันอยู่ตรงหน้าวังจันวังพิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสาวพญานะกี้บอกไว้ก่อนนะเราทำเหมือนเรามาจะมาขโมยต้นหมากรากไม้เขาอีกแล้ว บางทีกี้ก็ขำตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าทำไมจะต้องทำเหมือนแบบแอบซ่อนๆไม่คือบางทีเราเกรงใจเขาไงเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่ที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครอาจจะแปลเจตนารมณ์ไปยังไงนั้นเราก็คิดแทนคนอื่นไม่ได้นะคะแต่บางทีเราเกรงใจไงเราก็อยากจะมาอยู่ไกลๆด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวตามกันไปที่วัดพุทธกี่นาทีแล้วเนี่ย4 นาทีงั้นกี้ลองคลิปนี้ให้ดูเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปต่อกันเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะคะจำไว้นะคะทุกคนตรงนี้เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นคลองชะไกน้อยที่มันต่อออกมาจากตรงคลองที่อยู่ตรงในวัดบรมพุทธารามที่มันมีไอ้สะพานบ้านดินสออยู่อ่ะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้ขอไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน